ับหนังสือจากฝ่ายบุคคลว่าคุณจะขอลาออกทำไมคุณถึงตัดสินใจอย่างนี้คุณประชาก็ด้วยสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งงานของผมด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดผมลาออกไปเนี่ยมันน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับบริษัทได้บ้างไม่มากก็น้อยครับผมเลยตัดสินใจลาออกช้ามาอย่างพวกแต่ฟังว่านี่ผมมีเรื่องต้องใช้เงินด่วนนะครับพ่อเลี้ยงช่วยผมหน่อยนะก็คือเสียงลูกชายผมเองครับพอจะมาถึงตอนนี้ชีวิตผมก็ทำมาหลายอย่างผมเคยไปตะเวนส่งผ้าด้วยเวสป้าเก่าๆรับจ้างซ่อมรถขายอะไรขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานลงพิมพ์เพื่อเก็บเงินไว้ส่งตัวเองให้ได้เรียนหนังสือจนจบปริญญาโทประสบการณ์ต่างๆมันสอนให้ผมรู้จักอะไรมามากขึ้นสอนให้ผมรู้จักคำว่าเรียนรู้ซื่อสัตย์และคำว่าอดทนครับท่อฮีเตอร์ตรงนี้ครับที่ตัดออกไปนะครับเพราะว่ามันมีน้ำจากป่านี้แล้วทำไมป้ายังไม่นอนอีกมาซอยนี้ไปขายนะมาว่าเราเก็บทองเส้นนี้ไว้ก่อนดีกว่าไหมป้าผมว่าน่ามีวิธีที่ดีกว่านี้นะที่สำคัญทองเส้นนี้ก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะป้าป้ารู้แต่ร้านเราเนี่ยรายได้มันไม่ดีนะแล้วนี่มันก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วด้วยป้าไม่อยากให้ลูกน้องมันต้องมาเดือดร้อนกับเราอ่ะ
มาเอาสร้อยนี้ไปขายเอาเงินมาช่วยพวกมันก่อนนะนะจับมือกันเราจับมือกันให้ใจเราผูกพันรวมสามฝันให้เป็นจริงจับมือกันทุกครั้งที่ผมจะยอมแพ้ผมก็จะกลับมาเตือนตัวเองเสมอว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมก็จะเดินหน้าต่อผมจึงเริ่มหาข้อมูลทำธุรกิจรถยนต์พัฒนาการทำงานทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจและซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าทุกๆรายประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกิดห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะยนต์อินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเริ่มต้นจากการบริการรับซ่อมรถยนต์นอกสถานที่จนเริ่มได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าพัฒนามาจนถึงเกิดธุรกิจรถยนต์นำเข้าเจอตั้ง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 ไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีพ่อเลี้ยงอยากจะถามอาประชาว่าถ้าพ่อเลี้ยงอยากขายรถกำลังในพม่าเนี่ยอาประชาจะช่วยสั่งซื้อให้พ่อเลี้ยงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาสตางค์ที่ไปนะช่วยจัดซื้อให้พ่อเลี้ยงด้วยนะพ่อเลี้ยงช่วยใจจิมจ้ากูยอมแจนในวันนี้มีบริษัท CNY Import Export จำกัดเกิดขึ้นอวิชัยเฮียฝากติดต่อกลับไปที่สำนักงานใหญ่หน่อยนะฝากบอกว่าไอ้รีโมทวินที่เฮียบอกว่าตอนแรกเขาไม่ได้ส่งมาทางนี้หาเจอแล้วนะฝากอวิชัยเนี่ยส่งกลับไปให้เขาหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ฝากขอโทษเขาด้วยขอบใจด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าทำให้บริษัทนี้ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีในด้านการทำธุรกิจการสั่งซื้อรถยนต์คุณภาพทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาจากต่างประเทศขยับขยายจนต้องมีฝ่ายจัดซื้อและทีมงานชิปปิ้งเป็นครั้งแรกโดยมอบหมายให้คุณวิชัยลุ่งเพชรวิภาวดีน้องชายเป็นผู้ดูแลตอนนี้เรามีลูกค้าออเดอร์รถเราไว้มากแต่รถที่เราเช่ามาขนส่งมันไม่พอเฮียเราจะไม่รอส่งเพราะลูกค้าไม่ทันเฮียถ้าเราต้องเช่ารถขนย้ายมากขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าสู้เรามีรถเป็นของตัวเองไม่ดีกว่าผมเชื่อเสมอว่าปัญหามากมายพร้อมกับทางแก้เสมอเมื่อมีปัญหาเรื่องการไม่มีรถเพียงพอขนย้ายตามออเดอร์เราจึงวางแผนที่จะรองรับการขนส่งด้วยการสร้างบริษัทรถยนต์ขนส่งให้กับบริษัทในเครือนั่นคือบริษัทมิ้งทรานสปอร์ตจำกัด
ชื่อหมิงเป็นชื่อที่คุณพ่อเสงชัยลุงเปดุพาวดีตั้งชื่อนี้ไว้ให้ท่านบอกว่าหมิงแปลว่าแสงสว่างเป็นความหมายที่ดีและเป็นพลังสำหรับผมมากบริษัทเซียนบายกรุ๊ปเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อสร้างธุรกิจซื้อขายรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ในประเทศส่งออกยังต่างประเทศทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามเดินทางบนเส้นทางของชีวิตการเป็นนักขายที่ดีข้ามวอร์ดอยู่ในธุรกิจรถยนต์มามากกว่า16ปีไปพร้อมกับการศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างธุรกิจด้านการจำหน่ายรถยนต์จนเริ่มเป็นธุรกิจนำเข้าจากต่างประเทศและส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยจนเป็นที่รู้จักในแต่ละพื้นที่ทุกๆจังหวัดทุกๆภูมิภาคและก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับผมประชารุ่งเพชรวิภาวดีเป็นประธานบริษัท CNY Import Export บจก.ชนะยนต์ Import Export CNY Auto Import CNY Group แล้วก็บริษัทหมิง Transport นะครับระยะเวลาที่ผ่านมาร่วม16ปีเริ่มตั้งแต่นำรถเข้ามาเพื่อส่งออกทั้งรถใหม่รถเก่านะครับส่งไปทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งประเทศพม่าประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามจีนตอนล่างเนื่องจากเรามีเครือข่ายผู้ค้าเราหลายๆประเทศนะหลายทวีปนะครับการสั่งหรือการบริการลูกค้าก็เลยเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นอีกเราเองเรามีการอบรมมีการวางแผนเพื่อจะให้ผู้บริหารระดับมืออาชีพเข้ามาทำงานร่วมกับเราเพื่อให้มีจิตใต้สำนึกว่าต้องบริการลูกค้านะครับฉะนั้นช่างแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยจะถูกประชุมและฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอถือว่าผมโชคดีในชีวิตที่มีการต่อสู้และมีทั้งกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็กำลังใจจากลูกค้าหลายๆท่านโดยเฉพาะบริษัท CNY Auto Import เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เราเองเราจะให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่ทางภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงรายอีสานและภาคใต้ตามแผนงานที่เราวางไว้เนี่ยภายในไม่เกิน 2-3 ปีข้างหน้านะครับเพื่อจะให้ครอบคลุมและการให้บริการกับลูกค้าในเมืองไทยเมื่อเราเคียงข้างกันอุปสรรคใดๆไม่ทำให้ท้อผมเองผมเอาความตั้งใจแล้วก็เห็นอุปสรรคเนี่ยเป็นงานชิ้นหนึ่งของผมเหมือนกันที่จะต้องฟันฝ่าให้ได้นะครับฉะนั้นอุปสรรคมาผมก็ไม่กลัวผมถือว่าอุปสรรคคืองานที่เราจะต้องทำต่อไปเราผ่านมาเยอะเรามีปัญหามาเยอะเราก็แก้ปัญหาเราไม่ทิ้งปัญหาเราเชื่อว่าตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดสำคัญของชีวิตของผมเองแล้วก็ของทีมงานทั้งหมดด้วยนะครับจับมือกันเราจับมือกันให้ใจเราผูกพันรวมสามฝันให้เป็นจริงจับมือเรารักกันรวมเป็นพลังมุ่งหวังไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะเราเป็นหนึ่งเหมือนครอบครัวเดียวกันให้สัญญาว่ารักเราเป็นนิรันดร์สัญญาว่าจะรักกัน
ตลอดไป